สวัสดีครับผมนายแพทย์ชูศักดิ์คุปตานนท์ศัลยแพทย์หัวใจหลอดเลือดและทรวงอกประจำโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการบริหารที่ได้ให้เกียรติผมในการที่มาเป็นคุณด็อกเตอร์ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตผมก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้เป็นคุณด็อกเตอร์ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าทางฝ่ายบริหารของเครือ BDMS และของทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเองได้เล็งเห็นถึงสิ่งที่เราได้กระทำไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อทั้งทางโรงพยาบาลต่อคนไข้และต่อเพื่อนร่วมงานจริงๆแล้วก็ไม่ได้คาดหวังนะครับว่าจะเป็นคุณด็อกเตอร์เพราะว่าผมเองก็ตั้งใจแต่ว่าทำอย่างไรจึงจะทำงานให้ได้ดีที่สุดเราก็ต้องการเป็นแพทย์ที่ดีของคนไข้นอกจากคนไข้แล้วเราก็ยังอยากจะเป็นแพทย์ที่ดีนะครับของเพื่อนร่วมงานของฝ่ายบริหารของครอบครัวนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งและที่อยากจะเน้นก็คือว่าประชาคมสังคมทั่วๆไปเขาก็อยากจะเห็นเราว่าเราเป็นแพทย์ที่ดีซึ่งจะทำให้องค์กรนี้มีความเจริญยั่งยืนมากๆขึ้นไปครับครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทาง BDMS นะครับที่มีกฎระเบียบเหล่านี้การที่เราจะทำงานในประชาคมใดในองค์กรใดในแวดวงวิชาชีพต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยกฎระเบียบวัฒนธรรมขององค์กรก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งนะครับการที่เราไปอยู่ในองค์กรใดแล้วเราประพฤติปฏิบัติตามนั้นเขาก็จะสอนในสิ่งที่ว่าเราจะอยู่ร่วมกับคนส่วนใหญ่ได้อย่างไรการที่มีกฎระเบียบต่างๆเหล่านี้ออกมาก็เป็นสิ่งที่คนที่อยู่ในองค์กรนี้ต้องทำการศึกษาหาความรู้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามนั้นก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าจะบอกเป็นจุดเด่นก็ผมก็ยึดถือประพฤติปฏิบัติมาตามที่เคยได้รับการสั่งสอนมานะครับอันแรกสุดเนี่ยก็คือตามที่สมเด็จพระราชบิดาของวงการแพทย์ไทยสอนมาเสมอนะครับให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของผองเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเพราะฉะนั้นในข้อแรกก็คือเราต้องรู้จักคำว่าการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์นะครับว่าคนไข้ก็คือมนุษย์คนหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือเขามาด้วยความทุกข์เราจะทำอย่างไรให้เขาพ้นจากทุกข์เหล่านั้นได้แล้วสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องให้ความเคารพในความรู้สึกนึกคิดของคนไข้นะครับว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะครับเพราะตัวคนไข้เองเขาจะรู้ตัวเขาเองดีที่สุดว่าวิธีไหนที่จะเหมาะกับเขา2ที่ผมจะต้องคิดว่าน่าจะเป็นข้อดีนะครับคือวิชาชีพแพทย์นั้นเป็นวิชาชีพที่มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างมากอย่างรวดเร็วบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยตัวเราเองถ้าเราคิดถึงคนไข้เราก็ต้องพยายามไปเขาใช้คําว่าอัปเดตนะครับคือไปฝึกฝนเพิ่มเติมเรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆใหม่ๆนั้นมีอะไรบ้างข้อที่3นะครับเราต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเพราะว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ย่อมเป็นที่รักของทุกคนนะครับที่อยู่รอบข้างเราการที่เราอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าจะกับเพื่อนร่วมงานระดับไหนนะครับเราก็จะได้รับความรักความเอ็นดูและการเติมเต็มในความรู้จากท่านเหล่านั้นอีกอันนึงที่ผมอยากจะเพิ่มเติมนะครับก็คือในแง่ของผมเองซึ่งเป็นศัลยแพทย์หัวใจหลอดเลือดและทรวงอกซึ่งต้องทำการผ่าตัดเป็นระยะเวลานานแล้วก็อาจจะมีความเครียดขึ้นมากเมื่อช่วงวิกฤตต่างๆผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรจะปฏิบัติโดยตัวผมเองนะครับคือการมีเซนส์ออฟฮิวเมอร์คือการมีอารมณ์ขันถ้าเราสามารถที่จะผ่อนคลายได้ด้วยอารมณ์ขันก็จะทำให้เราเองเนี่ยมีจิตใจที่เบิกบานขึ้นเพื่อนร่วมงานก็สามารถที่จะผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขไปกับสิ่งที่เราได้กระทำไปแล้วการประกันวิชาชีพก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตในการที่เราจะทำการต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆเนี่ยได้อย่างค่อนข้างมีความมั่นใจว่ามีคนที่จะช่วยดูแลเรานะครับถึงแม้เราจะทำอะไรที่ผิดพลาดไปนักรบในชุดขาวคือสมญานามของบุคลากรทางการแพทย์การมีบาดแผลในสนามรบของโรคร้ายนั้นบางครั้งเราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วแต่ว่าบางอย่างที่ตัวคนไข้หรือญาติเขาได้รับผลกระทบเขาไม่ได้คิดอย่างเราเขาก็อาจจะมีการฟ้องร้องเราเกิดขึ้นได้ซึ่งการฟ้องร้องนี้จะมีผลกระทบกับเราและครอบครัวได้ถ้าเราได้ทำประกันวิชาชีพก็จะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะแบ่งเบาภาระในความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้เราสามารถที่จะแบ่งเบาภาระตรงนี้ไปได้ครับ